ช้านี้ที่เชียงใหม่หนาวแล้วน้องกัญญาตื่นมาในชุดกันหนาวสีแดงน่ารักมากแล้วเดินไปอ้อนพ่อคนนั้นทีคนนี้ทียายหนูกัญญาเป็นลูกช้างป่าพลัดหลงที่มีพ่อเยอะที่สุดก็ว่าได้ค่ะจากนั้นก็ทำกิจวัตรและไปอยู่ร่วมกับแม่วันดีและน้องทารินเพื่อปรับความคุ้นเคยกินนมแม่จากนั้นก็พากันเดินไปที่ชายป่าวันนี้น้องกัญญาน้องทารินจะเล่นสนุกอะไรกันบ้างเราไปชมคลิปกันเลยค่ะรวมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พี่ควาและฟาร์มช้างพัทระในการดูแลน้องกัญญากันนะคะขอขอบคุณคลิปน่ารักๆจากเจ้าหน้าที่ภูวัวด้วยค่ะ